นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Slice Back นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่น Lucky Block กันนะฮะโอเคฮะ Lucky Block นะครับที่เราจะมาเปิดในวันนี้นั่นก็คือ Lucky Block Glide นะฮะวันนี้เราจะเปิดกันน้อยหน่อยนะเอา2กองพอแล้วนะฮะ3กองนี่ก็ถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะฮะถามว่าทำไมถึงเปิดเยอะขนาดนี้เหรอก็ไกลลักกี้บ็อกซ์นะครับก็เป็นลักกี้บ็อกซ์ OP อันนึงแต่ว่ารู้สึกว่าโอกาสที่ได้ของดีมันไม่ได้มีเยอะเหมือนลักกี้บ็อกซ์ตัวอื่นไงตัวอื่นก็เปิดบ็อกซ์แรกก็ได้ดาบ OP อะไรเงี้ยเปิดไม่กี่บ็อกซ์มันก็ได้ของฟูลแล้วเข้าใจป่ะอันนี้มันไม่ได้ได้กันมาง่ายๆนะครับก็เยอะอยู่นะฮะเปิดไปหลายกล่องอยู่นะฮะอ่ะโอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะฮะเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับผมนะโอเคฮะไปเราจะเปิดกันมือเปล่าฮะเราจะไม่เพราะว่าเราไม่มีที่ขุดนั่นเองนะฮะโอเคเราจะสู้กับสิ่งที่เราเจอได้หรือไม่ในวันนี้เฮ้ยเย็ดเคได้ทุนคืนว่ะอะไรเนี่ยลัคกี้โชเวลฮะได้ทองชุดเกาะลัคกี้นะฮะโอเคเอาโอ้มือลั่นเฉยตอนนี้ได้เหล็กครับได้เอเมอรัลด์ที่ขวดอะไรเนี่ยซุปเปอร์โอ้ยแต่ผมว่าน่าจะพังไว้ไม่จำเป็นใช้มือเปล่าก็ได้เอเมอรัลด์ลูกธนูอะไรเนี่ยลัคกี้บูทโอเครู้เรื่องเพื่อนโอเคครับศัตรูของเราในวันนี้นั่นก็คือจิ๊กซอนะฮะจิ๊กซอเนี่ยไอตัวที่มันปั่นจักรยานในหนังนะครับนะมันอยู่นู่นนะที่หน้ากากมันจะหลอนๆน่ะนั่นแหละฮะจิ๊กซอเฮ้ยอ่าฮะรีฟลายแอปเปิลเก็บไว้ก่อนครับของดีหรือเปล่าโอ้ได้เรือมาเยอะปะเฮ้ยอันนี้เรามีแล้วเราไม่ใส่แล้วอันนี้ก็มีแล้วครับกางเกงเหรอกางเกงยังไม่มีเอามาใส่เลยแล้วก็พวกแร่ครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่ากว่าจะได้ของดีแต่ละชิ้นมันไม่ง่ายฮะคุณผู้ชมมันไม่ง่ายมันได้ยากอ่ะเนี่ยแหละฮะสองกองผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเนี่ยบวกแล้วก็แปดเหรอจัดไปหนุ่มเฮ้ยได้ทุนคืนว่ะเฮ้ยโอเคโอ้ได้แต่แร่ทั้งนั้นเลยเนี่ยแร่เหล็กเอ้ยไม่ใช่แร่เอ้ยมันเรียกว่าแร่ก็ได้นี่อะไรหมดเนี่ยอะไรต่อเนี่ยเหล็กอีกแล้วอ่ะเอนเดอร์เชสเฮ้ยรองเท้านี้ที่ผมต้องการเฮ้ยทำไมบอลโบกเล่นน้อยกว่าอ๋อมันอันนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเราได้บัฟป้องกันไงไอ้เมื่อกี้มันได้อะไรก็ไม่รู้รีเจเนเรชันเหรอใช่ป่ะเห็นป่ะใช่แล้วมันก็ดีอย่างเสียอย่างแหละข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปไอ้หนุ่มไอ้อันนี้สำคัญครับต้องเก็บเอาไว้เผื่อว่าเราโดนเอฟเฟกต์ไม่หวังดีกับเราจะได้แก้ได้เอ้ยมาแล้วเว้ยนี่ฮะไกลซอสดาเมจ 10,000 นะคุณผู้ชมฮะโอ้โหกว่าจะได้ดาบเล่มนี้หมดไปเท่าไหร่แล้ววะจาก64หูหมดเยอะอยู่นะหลายบล็อกนะครับกว่าจะได้ของดีแต่ละอย่างจากลัคกี้บล็อกตัวนี้มันไม่ง่ายเลยฮะแอปเปิลทองเหรอเอามาโอเคเอามาเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ประดับช่องเก็บของไอจิ๊กซอตัวนั้นนะครับเลือด 300,000 นะฮะผมไม่ได้โมนะผมพูดเรื่องจริงเลือด 300,000แต่ว่านั่นแหละครับดาบเรามันจะแรงเกินเหตุเว้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่านะดาเมจ 10,000 อย่างเงี้ยเอาตามความเป็นจริงมันก็ควรที่จะโดน 10,000 ตามดาเมจที่มันบอกเอาไว้ในดาบนะครับแต่ว่าเชื่อมั้ยอ่ะเลือด 300,000 ไม่ใช่เรื่องโมเรื่องจริงเราเอาดาบนี้ไปฟันทีเดียวตายนั่นแหละผมคิดว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ
แต่ว่ามันก็ควรที่จะเป็นตามนั้นอะอย่างที่บอกไปดาบดาเมจ 10,000 แล้วถึงเลือดก็ต้องลด 10,000 ใช่ไหมนั่นแหละมันควรจะเป็นอย่างนั้นไว้คุณผู้ชมโอ้เนี่ยเปิดมากองหนึ่งแล้วเนี่ยได้ของแค่นี้เองเห็นป่ะของดีๆน่าจะมีอีกเยอะเล่มเดียวกันป่ะวะใช่ด้วยเล่มเดียวกันหมดไปกองหนึ่งเลยหนุ่มเฮ้ยเลียวน็อกแบ็กว่ะฟิลเตอร์ออฟเมจิกเลียวน็อกแบ็กครับตีเดียวหลุดโลกไปเลยอันนี้เป็นซิลท็อตป่ะเนี่ยใช่ป่ะเออไปเลยซิลท็อตผมไม่ยุ่งครับมันเวลาขุดออกมามันจะได้ลัคกี้บ็อกซ์ไงนั่นนึงอ่ะเออนี้เหมือนจะเพิ่มเลยดีกว่าปะมันเหมือนมันบั๊กไงไม่รู้เนาะช่างมันเถอะซิลท็อตเนี่ยขุดลัคกี้บ็อกซ์ออกมามันก็จะดรอปเป็นลัคกี้บ็อกซ์อย่างเงี้ยมันจะดรอปมาเงี้ยก็เลยไม่ต้องการครับก็ไล่ลัคกี้บ็อกซ์ create by random teleport โอเครู้เรื่องครับผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยผมเล่นลัคกี้บ็อกซ์มานานมากผมก็เพิ่งรู้ว่าคนสร้างชื่อ random teleport นะฮะโอเคได้ทุนคืนกับไม่แล้วขุดกันไปดาบอะไรเนี่ยลัคกี้ซอสเหมือนเดิมมั้ยเนี่ยผมว่าแล้วมันมีแค่เล่มเดียววะดาบโหดๆเนี่ยฮัลโหลผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกนะครับเดี๋ยวเราฆ่าไอ้จิ๊กซอว์เสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มเอมเบอร์น้ำยาอะไรเนี่ยโพชั่นล็อกไฟรีสิสแตนโอ้กันไฟเองกินแอปเปิ้ลทองก็ได้แล้วไอ้หนุ่มเหมือนเดิมมั้ยเนี่ยโอ้ไหนๆโคเดไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นบล็อกฐานใช่ไหมใช่ป่ะบล็อกฐานครับเอามาทำมะเขืออะไรทิ้งไปดีรอเลยช็อตนี้โอ้มืดได้เหรอมืดไวจัดเอ็มมาเล่าอะไรเนี่ยเสื้อโอ้ทิ้งไปเลยมันอารมณ์มันเหมือนลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาผสมกับ OP นิดหน่อยป่ะไอ้ลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้เอ้ยเอาวะของผมมาแล้วเว้ยเออโอเคมันต้องบอกหรอกผมรู้แล้วว่าเป็นแรนดอมเทเลพอร์ตไอ้หนุ่มอ้าวมันไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาย้ำกันเลยผมทราบแล้วครับอันนี้ผมมีแล้วนะครับอ๋อผมลืมไปว่าไอ้เนี่ยมันบวกเลือดไม่เท่ากันมันจะสุ่มมาเว้ยว่ามันบวกเลือดเท่าไหร่อย่างรองเท้าคู่เนี้ยบวก65ไม่คู่นึงบวก15มันไม่ตายตัวนะฮะมันสุ่มมาให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองนะฮะอะไรอ่ะหมวกแหละทันดราใส่ปะเฮ้ยวิ่งเร็วอ่ะไม่เอาอ่ะผมใส่นี่แหละหุ่นใจกว่าเอ็นชันมาเยอะไงอะไรนะครับจำบูดปะไกโอพีโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเรามาค่อยมากินตอนที่เราได้สู้กันนะเดี๋ยวอีกนิดเดียวฮะอ้าฮะอ้าฮะโอ้ไอ้หนุ่มโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยผมหมายถึงลาวานะครับเฮ้ยมันมีขวดว่ะโอ้ดีแล้วมีแอปเปิลทองโอเคฮะตอนนี้เราก็เปิดแล้วกี้บล็อกกันหมดแล้วอ่ะเราจะไปลุยกันเลยฮะแหมอ๋อโอย OP จ้าช็อตนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าดาบเล่มนี้จะตีทีเดียวตายไหมเอาเป็นดาบเพชรกระหลัวกระหลัวเลือด 300,000 อันนี้ไม่โม้พูดเรื่องจริงนะฮะเอ้าทำไมมันค้างอ่ะไอ้หนุ่มนี่ฮะนั่นไงนั่นไงโอ้เดี๋ยวไอ้หนุ่มเฮ้ยผมเกือบแตกอะเนี่ยอ๋อฮะดูนี่สิครับชุดเกราะที่หายมากว่าจะได้พังไปหมดแล้วในไม่กี่หมัดใช่ไหมโหมันต่อยแรงมากเหมือนกันแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้นั่นแหละฮะผมคิดว่ามันเป็นบั๊กของเกมแล้วเหมือนนะเล่นมานานก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าดาเมจ 10,000 ทำไมมันตีเลือดสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดหลักแสนทีเดียวตายได้ผมก็งงเหมือนกันโอเคฮะตามที่เราได้โอ้ยมันค้างอะไรวะเนี่ยไอ้นุ่ม
อ๋อฮะโอเคเฮ้ยมันค้างอะไรนักหนาเนี่ยอ่ะผมอ่ะตามที่เราได้พูดกันไว้นะครับเราจะมาดูของในเล็กกี้บ็อกตัวนี้เราจะเคลียร์แล้วเกมหมดเลยนะฮะจะดูว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมนอกจากไก่ซอสธรรมดารอสักครู่อันนี้คือของเล็กกี้บ็อกทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างดูดิไกลโอพีซอสมีธนูใช่ป่ะอ๋อโอเคถ้าผมจำได้แล้วจำได้แล้วอาวุธมันจะมี3ชิ้นนี้มั้งเหมือนจะเคยเล่นมาหมดแล้วนะครับเคยเล่นมาแล้วแหละเนี่ยธนูก็เคยเล่นมาแล้วธนูแบบไม่ต้องง้างครับกดคลิกขวายิงได้เลยฮะชุดเกราะผมเคยสัมผัสหรือยังชุดเกราะ OP เนี่ยที่มันเขียนว่า OP เนี่ยขอลองใส่หน่อยเหมือนจะไม่เคยสัมผัสป่ะโอ้โหแล้วชุดเกราะมันบั๊กครับโอ้โอเคช่างมันเถอะ missing textureอ่ะโอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม